สำหรับครอบครัวนี้ค่ะเรียกได้ว่าหลายคนเป็น FC แล้วก็ชื่นชอบและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะคะก็คือครอบครัวของเบนซ์พรชิตาแล้วก็มิกโปรโมทค่ะที่เรามักจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยๆผ่านทางโซเชียลแล้วล่าสุดค่ะสาวเบนซ์แล้วก็หนุ่มมิกเนี่ยออกมาควงแขนไปออกรายการแฉเปิดใจเรื่องราวในอดีตซึ่งไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะคะเบนซ์เคยเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายบ้านเป็นนะคือรักเราไม่เหมือนเดิมพอมีลูกปุ๊บเราแบ่งความรักไปให้ลูกหมดผู้ชายก็รู้สึกน้อยใจคนเนี้ยคุณมิกเนี่ยขี้น้อยใจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วมิกก็บอกว่าจริงมันไม่ใช่แค่ลูกนะถ้าลูกเรายังโอเคแต่ว่าสิ่งที่มันมีปัญหากับคู่เราตอนนั้นก็คือทุกอย่างของเขาคือบ้านเขาก่อนเลยครอบครัวเขาก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาลูกแล้วก็ค่อยมาเราเป็นอันดับ3เสมอมันก็มีน้อยใจบ้างทั้งที่เราไปทำงานกลับมาทำงานไปทำงานให้เขามีความสุขแต่กลายเป็นว่าทำไมเขาดูแบบดูแต่บ้านเขาอะ8ปีไม่เคยเลยตอนแรกก็ยอมสักแป๊บยอมไปยอมมาจนถึงจุดที่ไม่ไหวแล้วต้องมานั่งคุยกันส่วนเรื่องของลูกเนี่ยเป็นปัญหาชีวิตของทั้งคู่เหมือนกันนะคะหลายคนมองว่าบ้านนี้รักกันดีจังเลยน่ารักจังเลยขยันทำการบ้านมีลูกทั้ง3คนแต่เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นเรื่องปัญหาของชีวิตเหมือนกันปัญหาของครอบครัวเหมือนกันนะคะคือใหญ่มากๆเลย8ปีคุณมิ้งบอกว่าเขาไม่สนใจผมเลยนี่คือสิ่งที่เขาไม่สนใจด้วยครับเบนซ์ก็เลยบอกว่าพูดตรงๆนะพี่เราเคยสวยเคยมีเอวเคยหุ่นดีพอวันนึงเนี่ยเป็นหมีก็ไม่อยากให้มันจับไม่อยากให้แบบอุ้ยอย่ามาจับได้ไหมเราก็คิดแบบคนอื่นไม่คิดแต่เราคิดไงพอจับปุ๊บความมั่นใจหายไปด้วยความเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามใช่ไหมคะคือแบบไม่ใช่ไม่รักนะแต่รู้สึกว่าอาจเป็นเพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองเธอก็บอกแบบนี้คือมิกก็บอกว่าไม่เป็นไรมิกอะสวยยังไงแค่ไหนมิกก็รักแหละมิกชอบกอดคนมีเนื้อมีหนังมิกโอเคมิกก็บอกแบบนี้มีความสุขได้เวลาได้กอดมิกชอบเลยช่วงเวลาที่เบนซ์ห่างเหินไปผมเหงามากถึงขั้นต้องพูดกับเบนซ์เลยว่ามิกไม่เคยคิดที่อยากจะออกนอกบ้านไปหาความสุขนะแต่สิ่งที่หนูทำตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะทำให้มิกเนี่ยอยากจะออกคิดอยากจะออกไปข้างนอกเลยเหมือนถึงว่าอยากจะออกไปแบบเสพสุขข้างนอกจนเบนบอกว่าเฮ้ยประโยคนี้ไม่คิดว่าแฟนเขาจะพูดแบบนี้มันเป็นประโยคที่สั้นมากกว่านั้นเลยค่ะเพราะว่าพี่มิกพูดจบประโยคปุ๊บหนูไม่พูดอะไรเลยไม่คิดว่าคำพูดพวกนี้จะออกมาจากปากพี่มิกนะอันนี้พูดจริงๆรู้สึกว่าอันนี้แหละคือปัญหาในชีวิตเราเลยนะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงล่ะถ้าพี่มิกไปทำจริงๆล่ะเขาทำจริงมันจะรู้สึกยังไงเลยโอเคยอมปรับยอมรับฟังก็เลยแยกกันไปขอคิดก่อนเพราะว่ากลัวพูดไปตอนนั้นเนี่ยจะเกิดเป็นประโยคที่เขาคิดว่าเราไม่สนใจอีกหรือเปล่าไม่สมควรหรือพูดหรือเปล่าคนคนนี้ถ้าพูดอะไรที่มันไม่ดีเขาไปแน่นอนนะเพราะว่าการที่เขาพูดออกมาแบบเนี้ยมันถึงจุดที่สุดของเขาแล้วแน่นอนเขาว่าเรื่องบางเรื่องนะคะผู้ชมคะหลายๆครอบครัวเนี่ยอาจจะเข้าใจดีบางคนแบบโอ๊ยไม่สวยเหมือนเดิมแล้วฉันไม่ชอบไม่ต้องมาอยู่กับฉันบางทีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเลยแบ่งเวลาเถอะค่ะคือบางคนอาจจะรู้ไม่ฉันรักลูกนะลูกคือบางทีเข้าใจได้นะคะการที่เป็นครอบครัวเนี่ยบางทีอาจจะไปเที่ยว2คนกระหนุงกระหนิงกันบ้างทำให้เหมือนตอนที่เราเป็นแฟนกันบ้างมันก็จะช่วยความรักกลับมายืนยาวขึ้นแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นแบ่งเวลากับครอบครัวแบ่งเวลากับลูกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีที่สุดค่ะ